าไดโนเสาร์พุ่นซื้อมาใส่เขียวน้องเบียร์ยังน้อยเนาะแล้วก็จะมีอันนี้อีหยังควายตัวใหญ่น่ะจับกินไปแล้วมันกินมีตัวใหญ่ๆหรอบ่ดนั้นใหญ่แล้วใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่นุ่มมันกินแล้วตัวนี้ให้ขาวนี่มาขาวนี่มันกินหมูสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่น Channel สวัสดีพี่น้องสกูลทุกคนวันนี้หลายคนก็เอาคือมาเปิดกล้องกันหลายคนทั้งวันนี้เขากลับมาทางนี่มีพี่จอยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีนาชาติค่ะนี่ครับนี่แล้วก็นั่นนี่ตรงนู้นค่ะแล้วก็นี่พี่เพาะนี่วันนี้ทางนู้นจะพามาอัปเดตเบิ่งกบที่เลี้ยงไปแล้วน้องกบเฮาพี่เลี้ยงอัปเดตไปมื้อนั้นโดดแล้วน้อยประมาณ6เดือนแล้วบ่ฮึนะค่ะพี่มาถ่ายครับประมาณเดือนน้องมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าน้องตัวใหญ่ซําเลอละมาเบิ่งใกล้ๆกันเลยค่ะมื้อนี้อีพอเพิ่นจะเป็นผู้เก๋อเพิ่นว่าเพิ่นจะเก๋อให้หัวหาดกบมาแล้วมาลงแล้วมาทั้งทั่วเลยมาแล้วมีน้ําครับมาลงทั้งทั่วมันมีน้ําโอ้นี่ใหญ่เร็วอยู่ได้เนาะสักเดือนแล้วเดือนนึงเดือนนึงมันบ่หลายอยู่ซะเดือนนึงกลับมาทุ่งมาไปที่เป็นหมู่ไม่น่าไม่กังวลมันเกือกกบตัวใหญ่น่ะจับกินไปแล้วมันกินหนึ่งมีตัวใหญ่ๆหรอบ่ดนั้นใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่นี่นุ่มมันกินแล้วตัวนี้ให้ขาวนี่มันกินหมู่กบพันยังนี่ซาดกบพันก็ไปกินกันน้ำติบ่ฮู้จักได้อุ้ยมันเป็นพันดำกับพันขาวพันเหลืองตัวนี้เลี้ยงได้ละประมาณเดือนนึงละแต่ชุ่มปล่อยไม่ก็มีแต่กลับมาปล่อยเมื่อวานคืนนี้หมอหาได้ยินว่ามีปล่อยไม่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่ามันจะเป็นโตคือการบอลหรือเป็นไรไปนะท่าทายเบิ่งเลยคือบอลนึงเหรอสิบอลที่2ค่ะอัปเดตก็คือน้องกุ้งเฮาเลี้ยงเป็นบอลที่2แล้ว FC หนูหลายคนก็แบบคอมส่งมาไว้ให้นู้นเลี้ยงผูบ่เลี้ยงงัวบ่เลี้ยงควายในโคราตะวันมันทําบ่มีพื้นที่ค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมีใดมันบ่มีพื้นที่ให้เด็กค่ะเราจะเลี้ยงแบบนี้เอาหลายคนกะอยากให้นู้นเลี้ยงนี่มื้อนี้เฮาก็มากับธรรมชาติที่ก็แบบครอบครัวค่ะอีแม่ก็เป็นตากล้องให้เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ยังไม่ทันได้ใส่ผักบุ้งมันหมดแล้วจ้ะยังครับยังเดี๋ยวสิไปเอามาใส่นี่นะประมาณ600ตัวยังเล็กอยู่เนาะซูมซูมมาก็ได้ยังไม่อยู่ค่ะอาจจะยังมีเผ็ดไปเลยนี่งบประมาณซ้ำกันเลยบ่นะจ๊ะขนาดซ้ำกันเขาตายเนี่ยซะประมาณ 1,000 บาทเอาขึ้นเพราะว่ารวมกันเลยทั้งแง่เอาไม่เคี้ยวออกแม่บอกเอาอันที่เป็นอันตะข่ายไปได้จากมือแล้วละ3วัน3มื้อแล้วตาย1ตัวมันหลีได้ตอนนี้มันหลีอยู่มันเห็นคนมามันเห็นคนมามันก็หลีอยู่ทางไกลเต้าไอ้นี่ล่ะหัวยกมือนี่ล่ะตัวน้อยยังตัวน้อยประมาณซ้ำนี้มือเนาะอันนี้ปล่อยไม่มันหลีได้ล่ะมันเพราะว่าคนมาดิอีกตัวนึงก็สปีดิงอักลากน้องสู้คิดแล้วตัวนึงอ่ะถ้าจะตายอยู่มนัสาตายตายมนัสาอีสามตายกิเดเฮาก็เสียกิเดค่ะอย่างเขาเอิ้นกาเสียชิงวิ่งแล้วก็ตายยังเครียดตายยังเครียดตายยังเครียดมันทํานี่ขาเหยียดคิงนิ่งตาย1ตัวคนจริงเขาคีบเข้าเม็ดได้เด้อเอาจังบ่ได้เอาท้องมันคืออยากเบ่งเนาะซาดเนาะมันกินเอามันอืดด้วยเนาะมันขึ้นอืดสงสัยมันกินต้องเอาไอ้ตัวน้ำมีเมะเอาตัวไม้น้ำมีเมะที่มันบ่โค้งนะมีแต่บูทดลองในการกินน้องกบตามจริงเข้าได้อยู่มีทางเข้าอยู่ได้คนนี้ซ่าได้เลยเอามันหมดมิดอยู่บ่นี่ตาย1ตัวค่ะมีเข้าได้อยู่เข้าตรงนี้เนาะปิดไว้โอ้นี่ต่อไปเข้ากะไปเบิ่ง
ปลาดุกที่เฮาปล่อยไว้กับปลาเข่งนะมันสิง่ายซ้ําใดเฮาไปเบิ่งกันปะไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวเพราะว่าอาจจะมีคลิปแบบว่าไปซื้อปลามาปล่อยลงสระใหญ่เนาะรุ่นท่านได้ท่าไปเบิ่งยังไปเบิ่งเลยว่าน้ําในสระเต็มแล้วบ่นะสระหรือว่าครึ่งนึงเหรอฮะครึ่งแล้วครึ่งแล้วปล่อยได้ละปล่อยได้ละโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งในปูน7ก่อนไปกันเลยค่ะไปคุยใช่เดินหรือคุยใช่เดินคุยใช่เดินบ้านคนโค้งเฮามีคนไดโนเสาร์พุ่นเลยไดโนเสาร์เขียวน้องเบียร์ยังน้อยเนาะแล้วก็จะมีอันนี้อีหยังควายไปเบิ่งหูใหญ่แล้วปลาดุกอุ๋ยหาดของบิ๊กอุ๋ยเนี่ยนี่เอามาปล่อยชุดก่อนเดือนนึงเราประสานได้กันครับเอามาพร้อมกันครับทุกชุดนั้นเบิ่งปลาเข่งนี่ฮะปล่อยไว้น่ะมาเบิ่งปลาเข่งใหญ่แล้วบ่ก็ต้นจองอะไรตัวร้อยตัวนี้โอ้อันนี้ตัวน้อยน้อยน้อยยังน้อยอยู่ก็ใหญ่ขึ้นปลาเข่งมันเห็นยี่บ่ล่ะเห็นบ่อีตรงนู้นปลาจะเห็นหรือบ2บ่อนะมีปลาดุกแล้วก็ปลาเข็งมันนี่ขึ้นปลาเก่าแล้วขึ้นปลาเก่าเนาะเดือนปลามันเดือนนึงค่ะเออปลาเข็งเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นว่าปลาหมอหลายคนอาจจะงงคือยังปลาเข็งเนาะพี่เพิ่นเข้าไปน้องนุ้ยเฮาก่อนว่าน่าจะแปลภาษาไทยหน่อยก็คือว่าเป็นปลาหมอค่ะปิงแสบแท้ๆล่ะเดี๋ยวจะเรียกปลาพยาบาลก็ได้มุกไม่หาพาเพิ่นเคลียร์คุณเองให้ยินได้ว่าโน่นร้อนมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดแล้วก็เอาสังกะสีปิดไว้ให้หมอกมันแดดครับมันแดดไปจังไหนเนาะคลิปนี้น้องนุ่นกับพาไปเบิ่งอัปเดตกบแล้วก็มีกบบ่อใหม่ค่ะแล้วก็มาอัปเดตปลาดุกกับปลาเข็งเนาะปลาเข็งนี่ก็ภาษาไทยก็คือปลาหมอปลาหมอนะก็อัปเดตว่าน้องก็โตใหญ่ขึ้นหลายเติบแล้วได้นอนนี่ค่ะบรรยากาศเรือไปนี่ส่วนยางเฮาก็คือใช้ซองวางนี้ให้เป็นประโยชน์อันนี้แล้วก็ตรงพูดพร้อมนะคะมีแล้วก็มีอยู่ระหว่างต้นยางเนาะจอยเนาะเฮาก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ค่ะกับวันนี้นี่นอกจากจะมีปลามีกบเนาะได้ยินแว่วๆว่าคุณน้านี่ก็อีพอเพิ่นมีโครงการว่าอยากเลี้ยงแมงดาหรือผู้ใดมีข้อมูลอีหยังก็สามารถคอมเมนต์แซกกันตรงนู้นได้เด้อเดี๋ยวนูจะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปจอยหน่อยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งว่าผู้ใดเคยเลี้ยงหรือหยังกันแนะนําตรงนู้นได้เด้อวันนี้ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ให้น้ําเด้อแล้วก็ถ้าติดตามค่ะว่าคลิปหน้านี้ว่านูจะพาไปอัปเดตตรงไหนอยู่โคกอีกหรือพยักให้ไปมองใดหรือว่าอัปเดตอีกอย่างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเด้อแล้วก็ก่อนไปน้องนุ่นก็ขอให้ FC รู้ทุกคนแล้วก็ภายไปเบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดี